จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายในวันพระนี้จักได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาพบปะกับท่านสาธุชนผู้รับชมรายการอีกวาระหนึ่งในวันพระนี้จักได้นำเรื่องของสิ่งที่หาได้ยากในโลกมาสนทนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งที่หาได้ยากในโลกมีอยู่4ส่วนด้วยกันหรือ4สิ่งด้วยกันสิ่งที่1กิจโฉมนุสสัปปติลาโภแปลว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่หาได้ยากหรือเป็นสิ่งที่ได้ยากอย่างที่2กิจฉังมัจจานะชีวิตังการดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยสะดวกสบายเป็นสิ่งที่ได้ยากประการที่3กิจฉังสัทธมัสสวนังการได้ฟังพระสัทธรรมนั้นเป็นเรื่องยากและประการสุดท้ายกิจโฉพุทธานุปปาโทการเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องยากทั้ง4ส่วนนี้ตรัสว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากหรือเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นมาได้โดยเฉพาะประการที่1การได้ถืออัตภาพหรือเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากเหตุผลก็เพราะว่าคนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนได้นั้นจะต้องมีศีล5บริบูรณ์ถึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าเราเปรียบเทียบกับสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นมดแมลงนกหนูทั้งหลายทั้งปวงสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ที่อยู่ในอากาศถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยมนุษย์มีจำนวนน้อยกว่านะสัตว์เหล่านั้นทั้งที่มีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีชีวิตสั้นมีชีวิตยาวอะไรก็แล้วแต่จะเกิดมานั้นมากกว่ามนุษย์เพราะงั้นการได้เกิดมาเป็นมนุษย์จึงเป็นเรื่องยากและยิ่งปัจจุบันด้วยแล้วมีการทำแท้งมีการเอาออกก่อนกำหนดก็ทำให้เกิดยากขึ้นไปอีกอย่างที่สองการที่จะใช้ชีวิตให้มีความสะดวกสบายอยู่รอดปลอดภัยตลอดไปนั้นเป็นเรื่องยากเหตุผลก็คือว่าการดำเนินชีวิตนั้นมีอุปสรรคข้อขัดข้องติดขัดจำนวนมากแต่ละคนนั้นดำเนินชีวิตการที่จะให้ราบรื่นได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีหรือตลอดชีวิตนั้นเป็นเรื่องยากใครก็ตามที่ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขตลอดชีวิตนั่นคือคนที่มีบุญมากเพราะงั้นการที่จะใช้ชีวิตหรือรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยไปตลอดนะหรือได้ยาวนานนั้นเป็นเรื่องที่ยากจริงๆใครที่สามารถจะรักษาชีวิตดำเนินชีวิตให้มีความสะดวกสบายอยู่รอดปลอดภัยตลอดไปนั้นถือว่าได้สิ่งที่ได้ยากประการที่3กิจฉังสัทธมัสสวนังการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นเรื่องยากอันนี้ก็คือการได้ฟังสิ่งดีๆธรรมะในทางพระศาสนาต่างๆเนื่องจากว่าคนเรามีภารกิจหน้าที่การงานจำนวนมากบางครั้งมีผู้เทศมีผู้แสดงธรรมแต่เราไม่ว่างที่จะทำเพราะว่ามีหน้าที่การงานบางครั้งเราอยากฟังธรรมเราอยากฟังสาระสิ่งดีๆสำหรับชีวิตสำหรับโลกนี้แต่ไม่มีโอกาสได้ฟังอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากและประการสุดท้ายกิจโฉพุทธานุปปาโทการเสด็จอุบัติเกิดมาในโลกนี้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องยากเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กว่าจะเสด็จอุบัติเกิดมาในโลกนี้ใช้เวลาหลายชั่วกับหลายชั่วกันเขาว่ากันว่าวีรบุรุษแต่ละคนจะเกิดมาในโลกนี้ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าเป็น10ปีมหาบุรุษใช้เวลาเป็น100ปีถึงจะเกิดมาในโลกนี้พระเจ้าจักรพรรดิใช้เวลาเป็น500ปีหรือ1000ปีแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระศาสดาต่างๆในโลกนี้ใช้เวลานานกว่าจะเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพราะฉะนั้น4ข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ยากจริงๆสำหรับเราท่านทั้งหลายในโลกนี้นั่นก็คือว่าการได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างที่2การที่จะสามารถรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสะดวกสบายตลอดชีวิตอย่างที่3การได้ฟังพระสัทธรรมและประการสุดท้ายการถือกำเนิดแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระศาสดาต่างๆเป็นเรื่องที่ได้ยากขออำนวยพร